แชร์ไอเดียตกแต่งใบงานสำหรับคนไม่ชอบวาดรูประบายสีแต่อยากได้คะแนนพิเศษแบบจุกๆระบายสีแค่เล็กน้อยแต่ทำให้ใบงานดูดีดูแพงเลยทุกคนทำเสร็จแล้วคุณครูเห็นความตั้งใจความใส่ใจแน่นอนเลือกใช้สีไม้ตามใจชอบใช้แค่3สีก็พอค่ะขีดเส้นแล้วลงสีตามในคลิปเลยทำแค่หัวมุมบนและหัวมุมล่างเท่านั้นนะคะงานนี้เน้นระบายสีเพียงแค่เล็กน้อยขีดเส้นเป็นหลักใครวาดรูปไม่เก่งหรือไม่ชอบวาดรูปก็ทำได้แน่นอนค่ะทำมุมบนและมุมล่างเรียบร้อยก็มาขีดกรอบใบงานกันนะคะใช้เป็นเส้นปะขีดแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้งานมีอะไรมากขึ้นเราทำกรอบอีกชั้นหนึ่งนะคะใช้ปากกาดำปากกาสีน้ำเงินหรือใครไม่มีใช้ดินสอแทนเลยก็ได้ค่ะขีดเป็นกรอบแบบนี้แล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยด้วยฟองอากาศนะคะใช้วงกลมแล้วก็ระบายสีลงไปข้างในแบบนี้ค่ะสุดท้ายตกแต่งด้วยสติกเกอร์อีกนิดแต่ใครไม่มีไม่เป็นไรนะเพราะถึงไม่มีสติกเกอร์ใบงานของเราก็สวยแล้ว